เรื่องใหญ่ของเราแอมไซยาไนด์คุณผู้ชมคดีนี้เป็นคดีเขย่าขวัญละสะเทือนโลกเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าใช้คำว่าบันลือโลกเพราะว่าฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารเหยื่อไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆแล้วในเมืองนอกก็มีแต่ตัวเลขที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันในบ้านเราเยอะขนาดนี้ยังไม่เคยมีคุณผู้ชมคะถ้าสรุปรวมคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่ไม่ค่อยนิ่งอมรินทร์ทีวีได้รับการร้องเรียนจากครอบครัวบางครอบครัวบอกฝากตรวจสอบหน่อยเพราะคนในครอบครัวเขาก็มีที่เสียชีวิตแบบเป็นปริศนาแล้วก่อนหน้านี้ก็ไปเจอกับแอมผู้หญิงคนนี้ด้วยแต่ล่าสุดวันนี้เอาตัวเลขแบบเป็นทางการดีกว่าเพื่อให้การตรวจสอบเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้น15รายนะคะสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตทั้งหมดซึ่งก็ขึ้นรายชื่อหลายๆครอบครัวจริงๆทั้งหมดนั่นแหละอมรินทร์ทีวีได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วที่ยืนยันได้ว่าเชื่อมโยงจริงๆกับแอมไซยาไนด์ในจำนวนนี้บางส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับไปแล้วถ้าเกิดว่าดูไล่เรียงตามนี้พื้นที่ที่เกิดคดีที่เกิดขึ้นวันนี้ตำรวจในแต่ละท้องที่ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็เหมือนกับขอศาลออกหมายจับในพื้นที่ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการออกหมายจับเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันครับอย่างวันนี้เองอุดรธานีกรณีของคุณแด้เนี่ยสามีเขาที่ไปเสียชีวิตคุณสุทธิศักดิ์ล่าสุดวันนี้ศาลก็เพิ่งออกหมายจับเป็นพื้นที่คืออุดรธานีเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคุณผู้ชมคะแต่ข้อมูลตรงนี้15รายในขณะเดียวกันมันก็มีการแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมกำลังจะพูดถึงโพสต์หนึ่งเราเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันเพราะท่ามกลางกระแสที่บอกว่ามีเหยื่อผุดขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุดวันนี้มีโพสต์หนึ่งซึ่งตอนแรกเราเห็นแล้วเราก็ตกใจเป็นไปได้เหรอคือก่อนหน้านี้เท่าที่เราทราบเหยื่อของแอมส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่แถวๆภาค7ครับแถวบ้านเขาแถวพื้นที่ที่สามีที่เป็นตำรวจเนี่ยทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีก็คือละแวกนี้ถูกต้องค่ะแต่ว่าเคสล่าสุดที่มีคนโพสต์อันเนี้ยเราก็ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะถ้าใช่ก็ถือว่าน่าตกใจแต่ถ้าไม่ใช่จะได้คลี่คลายข้อสงสัยของทุกคนว่าแอมไซยาไนด์คนนี้วางยาพระด้วยหรือเปล่าดูโพสต์นี้ก่อนนะคะผู้ใช้ Facebook ท่านเนี้ยเขาโพสต์บอกว่าช็อกมากตกใจมากไปนั่งคุยกับหลวงตาหลวงตาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยนึกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้เคราะห์ร้ายที่โดนแอมวางยาจนล้มหมดสติทุกวันนี้หลวงตายังพูดไม่ชัดแขนขาหมดเรี่ยวแรงท่านบอกว่าโยมแอมมาถวายน้ำดื่มแล้วท่านก็ล้มหมดสติเล็บมือเล็บเท้าเขียวอีกแล้วพอท่านมาเห็นข่าวท่านก็บอกว่าโยมคนเนี้ยเคยเข้ามาที่วัดจะมาถวายปัจจัยและน้ำดื่มหลายคนเห็นโพสต์นี้แล้วตกใจมากคือวางยาถึงขั้นพระสงฆ์องค์เจ้าเลยเหรอคุณผู้ชมคะถ้าเป็นเฟกนิวจริงเดี๋ยวจะต้องชี้แจงให้สิ้นข้อสงสัยไปจะได้ไม่นำเข้ามาสู่ข้อมูลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าสุดวันนี้น้องนิวยอร์กณัฐพลค่ะเดินทางลงพื้นที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดป่าอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในอำเภอประโคนชัยนะคะแล้ววันนี้ตำรวจต้องเข้าไปตรวจสอบด้วยเพราะถ้าเป็นคดีจริงๆตำรวจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ต้องเป็นคนเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เราไปเจอกับคุณไพโรจน์คุณไพโรจน์เป็นผู้ที่ดูแลพระรูปดังกล่าวพระอาจารย์รูปที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้คือพระอาจารย์ประมวลพระอาจารย์ประมวลท่านอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี2542แล้วก่อนหน้านี้มีโยมที่ชื่อว่าแอมเนี่ยมาทำบุญที่นี่จริงๆคุณผู้ชมคะผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแอมมาทำบุญที่นี่ตั้งแต่ช่วงปี4748มีจริงแต่แอมคนนั้นน่าจะไม่ใช่แอมที่กำลังพูดถึงณตอนนี้วันนี้คนที่ดูแลที่วัดยังบอกเลยว่าอุ้ยใครเป็นคนเอาเรื่องราวต่างๆไปโพสต์แล้วถ้ามันไม่ใช่ข้อเท็จจริงวัดเองก็จะเสื่อมเสียคดีมันก็จะปั่นป่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้กำลังกังวลว่าพระอาจารย์จะได้รับผลกระทบนะคะเพราะโยมแอมที่ว่าเนี่ยมีตัวตนจริงแต่ไม่น่าใช่แอมคนนี้เพราะแอมคนที่ปรากฏอยู่ในข่าวคนที่วัดเองก็บอกไม่เคยเห็นเหมือนกันอ้าวลองฟังเสียงพี่ไพโรจน์ดูก่อนคนดูแลวัดค่ะมีคนชื่อแอมมามาครับมาใช่แอมเดียวที่เป็นข่าวนะน่าจะไม่ใช่ก็มีอยากมาช่วยทำบุญนี่นะมีปัจจัยมานิดหน่อยนะมาช่วยทำบุญกับถวายปัจจัยเฉยๆถวายน้ำให้แกดื่มอะไรไม่มีไม่มีไม่มีแล้วอาการป่วยของแกนี่เกิดจากอะไรครับน่าจะหน้ามืดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือแกสมองแกคิดอยู่แต่ว่าปากกับลิ้นแกไม่ไปเนี่ยนะคุยไม่ได้ลิ้นเป็นลักษณะลิ้นแข็งเนี่ยแต่ประสาทแกได้อยู่ความจำแกได้อยู่เนี่ยแต่ขออนุญาตนะแกไม่ได้แบบเสียสติไปเลยไม่ครับสื่อสารรู้เรื่องครับรู้เรื่องอาจจะช้าหน่อยช้าครับช้าอยู่กินเนี่ยคือเป็นยาจากโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลทุกอย่างเนาะตัวอย่างครับไม่ได้มีโยมแปลกๆที่ชื่อแอมหรืออะไรมาไม่ส่วน
ท่านเจ้าอาวาสครับคุณผู้ชมครับพระอาจารย์ประมวลท่านบอกเลยแอมที่มาเนี่ยมีตัวตนแต่เป็นคนละแอมกับที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้แล้วก็ไม่ได้เอาน้ำมาถวายแค่เอาปัจจัยมาทำบุญสร้างกุฏิแค่นั้นเองงั้นแสดงว่าข่าวที่ออกไปคือคนละแอมเอออย่างนั้นเออก็จะเป็นเออจำเรื่องราวนี้ได้ไหมไม่ได้ฉันน้ำนะไม่ได้ฉันน้ำไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันน้ำแล้วได้ฉันอะไรจากแอมวันนั้นก็ไม่มีน้ำไม่ได้ฉันอะไรเลยตอนนี้ไม่มีอะไรก็อยู่ตรงนี้หลวงพ่อยืนยันว่าไม่ได้เจอกับแอมไซยาไนที่เป็นข่าวนะไม่ใช่นะหลวงพ่อเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อก็ยืนยันยังไม่ได้โดนวางยาอะไรทั้งนั้นแล้วพระอาจารย์ประมวลก็คือท่านที่อยู่ในภาพเมื่อสักครู่ที่มีการโพสต์นั่นแหละฮะใช่ค่ะขึ้นโพสต์เอาไว้นะคะเดี๋ยวใครจะเชื่อมโยงไม่ได้ว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรล่าสุดวันนี้ถามว่าที่มาที่ไปของคนที่โพสต์เรื่องราวต่างๆนี้ได้ยังไงวันนี้เราเจอกับกลุ่มผู้โพสต์เพราะเขาก็ร้อนใจเหมือนกันเพราะพอข่าวออกไปแล้ววันนี้ที่วัดยืนยันว่าไม่ใช่แอมนั้นแล้วไม่ได้โดนวางยาอะไรด้วยวันนี้ผู้โพสต์เดินทางกลับมาที่วัดช่วงเย็นแล้วก็บอกว่าเอ้าที่เข้าใจผิดเนื่องจากว่าตอนที่มาที่วัดแล้วนั่งคุยกันเรื่องนี้คุณผู้ชมคะคลิปเมื่อสักครู่นี้วันนี้กลุ่มคนโพสต์ก็คือกลุ่มโยมเนี่ยมาถึงแล้วบอกวันนั้นน่ะนั่งคุยกับท่านเจ้าอาวาสแล้วท่านพูดถึงแอมไซยาไนด์จริงๆท่านบอกด้วยว่าตอนที่ดื่มน้ำจากโยมหญิงคนนี้พูดไม่ได้ทุกคนฟังจากท่านเลยคือไม่ได้ปล่อยข่าวโคมลอยไม่ได้คิดจะปล่อยเฟกนิวแต่ตอนนั้นคุยกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเนี่ยพูดจริงๆว่าใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมายืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เต้าข่าวมีเสียงในคลิปนะคะที่บรรดากลุ่มผู้โพสต์เขาบันทึกเอาไว้ค่ะยายแกมาถวายอาหารที่นี่อ๋อเคยมาที่นี่ใช่ที่นี่แล้วจะพูดไม่ได้เลยมันเขาเรียกอะไรจะนี่น้องตาว่าไอ้นุ่มอีจะบอกเขาดีหรือบอกถุยนี่ไงหลวงพ่อบอกเองต้องวิ่งไปถุยๆแล้วก็พูดไม่ค่อยได้ซึ่งข้อมูลที่กลุ่มผู้โพสต์เนี่ยได้คุยกับหลวงพ่อเมื่อก่อนหน้านี้หลวงพ่อบอกเลยว่าอาการคือดื่มน้ำเข้าไปแล้วล้มเล็บมือเล็บเท้าก็เขียวลิ้นก็แข็งทุกคนก็เลยตกใจแล้วพอสอบถามว่าใครเป็นคนเอาอะไรมาถวายเนี่ยค่ะข้อมูลต่างๆหลวงพ่อก็บอกมีโยมที่ชื่อแอมเนี่ยเขามาทำบุญที่วัดบอกจะมาช่วยสร้างวัดแล้วก็ถวายปัจจัยแล้วก็น้ำดื่มวันนี้คนโพสต์ก็เลยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่แค่ตกใจว่าพระเนี่ยจะเป็นเหยื่อของแอมไซยาไนด์ด้วยเหรออ้าวจบเรื่องนี้นะคะลองฟังเสียงผู้โพสต์ค่ะมาแล้วก็เคยมาแล้วเสร็จปุ๊บเอาสมุนไพรเล่นน้ำสมุนไพรเนาะก็เห็นบอกว่าได้กินกินแล้วแกก็มึนหัวแล้วแกก็ล้มแล้วแกก็มาปฏิบัติต่อแกว่าเนี่ยจำได้ว่ามานะครับมาจำแล้วแกก็จับหัวตกใจอะค่ะว่าเอ๊ะมาถึงเขตนี้หรอหรืออะไรแบบนี้หรอเนี่ยก็เลยคือเราฟังเนาะเราก็รู้สึกว่าอ๋อมาถึงนี่เลยเหรอจริงๆเจตนาที่โพสต์ก็คือเราก็แค่ว่าเคยมาเขตนี้หรอเลยค่ะคือในใจคิดว่าพระโดนเนี่ยแล้วแถวนี้อาจจะมีใครโดนอีกไหมอะไรประมาณนั้นแค่นั้นแหละค่ะตอนแรกก็คิดนะว่าคุณผู้ชมคะวันนี้ทางวัดชี้แจงบอกว่าหลวงพ่อเองเนี่ยที่ท่านมีอาการก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าท่านวูบท่านเคยวูบล้มตอนปี65หลังจากนั้นแพทย์วินิจฉัยว่าท่านเส้นเลือดในสมองตีบท่านก็เลยมีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงความทรงจำและการสื่อสารช้าเพราะฉะนั้นพอโยมมานั่งคุยกับท่านบางทีอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่มันคลาดเคลื่อนไปประมาณนี้ครับชี้แจงนะคะว่าไม่เกี่ยวเพราะถ้ามีการวางยาพระขึ้นมาอีกเคสนึงเนี่ยเรื่องใหญ่